ตายชวนเพื่อนนะเช้านี้ทันทีที่กระต่ายตื่นก็รีบวิ่งไปชวนลิงให้ออกมาเล่นแต่ลิงกำลังเก็บที่นอนอยู่จึงร้องตอบว่าฉันต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้กระต่ายจึงไปชวนสิงโตกระต่ายก็วิ่งไปเลยไปหาสิงโตแต่สิงโตกำลังเก็บที่นอนอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้กระต่ายก็เลยวิ่งไปหาเจ้าเม่นกระต่ายจึงชวนเม่นแต่เม่นกำลังเก็บที่นอนอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งไปหาเจ้าเต่ากระต่ายจึงไปชวนเต่าแต่เต่ากำลังเก็บที่นอนอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้กระต่ายก็เลยวิ่งกลับไปที่บ้านของตัวเองเข้าไปในห้องนอนกระต่ายก็จึงเก็บที่นอนของตัวเองบ้างก็เก็บให้เรียบร้อยจากนั้นเจ้ากระต่ายก็วิ่งไปหาเจ้าลิงเพื่อชวนให้ออกไปเล่นแต่ลิงกำลังล้างหน้าล้างตาแปรงฟันจึงร้องบอกไปว่าฉันต้องล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก่อนฉันจึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งไปหาเจ้าสิงโตกระต่ายจึงไปชวนเจ้าสิงโตแต่เจ้าสิงโตกำลังล้างหน้าล้างตาแปรงฟันจึงร้องบอกไปว่าฉันต้องล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งไปที่บ้านเจ้าเม่นกระต่ายจึงไปชวนเจ้าเม่นแต่เจ้าเม่นกำลังล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องล้างหน้าล้างตาของฉันให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งมาหาเจ้าเต่ากระต่ายจึงไปชวนเจ้าเต่าแต่เต่ากำลังล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องล้างหน้าล้างตาแปรงฟันให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งกลับไปที่บ้านของตัวเองก็เลยไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันให้เรียบร้อยพอเจ้ากระต่ายล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งไปหาเจ้าลิงจากนั้นกระต่ายก็ชวนลิงให้ออกไปเล่นแต่ลิงกำลังกินข้าวอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้าลิงก็เลยวิ่งเจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งไปหาเจ้าสิงโตกระต่ายจึงไปเชิญสิงโตแต่สิงโตกำลังกินข้าวอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งไปหาเจ้าเม่นกระต่ายจึงไปชวนเจ้าเม่นแต่เจ้าเม่นกำลังกินข้าวอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องกินข้าวเช้าเรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งไปหาเจ้าเต่าแต่เจ้าเต่ากำลังกินข้าวอยู่จึงร้องบอกไปว่าฉันต้องกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยก่อนฉันถึงออกไปเล่นได้เจ้ากระต่ายก็เลยวิ่งกลับมาที่บ้านเจ้ากระต่ายก็เลยมากินข้าวกินไก่กินแครอทงำ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 ดื่มนมงำ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 ให้เรียบร้อยเมื่อทั้งกระต่ายลิงและสิงโตเม่นกับเต่าเก็บที่นอนล้างหน้าล้างตาแปรงฟันและกินข้าวเช้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นทุกคนก็ได้ออกมาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเพราะฉะนั้นจีจ้าก็ต้องตื่นมาเก็บที่นอนล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกินข้าวให้เรียบร้อยจีจ้าถึงจะออกไปเล่นได้โอเคไหมคะโอเคเข้าใจไหมเข้าใจนอนได้ยังได้จับ
นอนแล้วนะโอเคนอนเลยลูกโอเคนอน